ตลอดระยะเวลา70ปีที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำก็มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพน้ำวันนี้เราจะมาร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านเรื่องราวที่จัดแสดงณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกันครับบทเพลงเฉลิมพระเกียรติมากมายที่ขับขานเพื่อสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งหากผู้สนใจต้องการศึกษาข้อมูลพระราชกรณียกิจต่างๆณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของ5จังหวัดปทุมธานีคือสถานที่รวบรวมข้อมูลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในงานเกษตรแม้ดินจะไม่ดีบ้างหรือมีอุปสรรคทางด้านอื่นๆถ้าแก้ปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกได้แล้วเรื่องอื่นๆก็พลอยดีขึ้นติดตามมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักเรื่องน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญทั้งต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวไทยจึงทำให้พระองค์มีพระราชดำริมากมายเพื่อการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเช่นในการจัดการระบบน้ำเสียพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริเพื่อจัดการน้ำเสียอาทิน้ำดีไล่น้ำเสียอันเป็นกลไกการฟื้นฟูสภาพน้ำที่อาศัยธรรมชาติและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดอีกทั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผักตบชวาซึ่งเป็นพืชที่เกิดตามธรรมชาตินั้นมีคุณสมบัติที่จะช่วยในการดูดซับสิ่งสกปรกและกรองน้ำให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นอันเป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและอาศัยกลไกของธรรมชาติอีกด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2531ปัญหาน้ำเสียยังคงทวีความรุนแรงพระองค์จึงทรงเล็งเห็นว่าแนวทางดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีพระองค์จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริการประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถผลิตได้เองในประเทศจากต้นแบบของพระองค์สู่การพัฒนาจนมาเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและได้รับการจดสิทธิบัตรในเวลาต่อมาซึ่งถือเป็นสิทธิบัตรใบแรกที่จดในพระนามของพระมหากษัตริย์นอกจากระบบการจัดการน้ำเสียด้วยกังหันน้ำชัยพัฒนาแล้วการเสด็จพระราชดำเนินไปทุกแห่งหนของแดนไทยทำให้พระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาความแห้งแล้งจึงเกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาเพื่อช่วยให้ประสงค์นิกรชาวไทยได้พ้นจากความทุกข์ยากของภัยแล้งและไม่ใช่เพียงแค่ฝนหลวงเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ทรงบรรเทาปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนและแก้ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนด้วยโครงการเขื่อนทั่วประเทศเช่นโครงการเขื่อนคลองท่าด่านจังหวัดนครนายกโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอ่าวในจังหวัดลำพูนและอีกโครงการที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือโครงการแก้มลิงและวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำแม้แต่ในยุคที่การเดินทางสัญจรของผู้คนยังอาศัยเรืออยู่นั้นทำให้หลายคนขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขหรือเข้าถึงได้ยากพระองค์จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดประกอบเรือพระราชทานแก่สภากาชาดไทยเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนพร้อมพระราชทานนามว่าเรือเวชภาซึ่งเป็นเรือขนาด2ชั้นประกอบด้วยห้องทันตกรรมห้องผ่าตัดเล็กห้องตรวจห้องน้ำและห้องพักส่วนประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลพระองค์ยังทรงห่วงใยประสงค์มีพระราชดำริจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในหลายๆหน่วยเพื่อให้การบริการทั่วถึงทุกพื้นที่เช่นโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์โครงการแพทย์หูคอจมูกพระราชทานโครงการหน่วยแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานและโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานเป็นต้นไม่ใช่เพียงแต่บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเท่านั้นด้านการวิจัยและพัฒนาก็เป็นอีกสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่าควรสนับสนุนทำให้ในวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2534จึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อมอบรางวัลแก่ผลงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับนานาชาติพระราชกรณียกิจแต่ละด้านของพระองค์
ประชาชนชาวไทยทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้